ลักษณะของอารมณ์มันจะออกไปทางวู้ฮู้นึกออกป่ะสนุกแต่จริงๆแล้วคอร์ดเนี่ยมันคือเหมือนกันจึงได้ถึงว่าเป็นปัญหาว่าเวลาร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยคนร้องเพลงลูกทุ่งเลยกับที่ไปเจอลูกทุ่งที่เป็นหมอลำเนี่ยหมอลำยากนะถ้าไม่ใช่แนวลูกทุ่งที่เขาฟังหมอลำมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยปัญหาไม่เจอเพราะมันก็คือสเกลแบบเดียวกันนี่แหละค่ะนะบลูส์โน้ตเดี๋ยวจะกดให้ฟังทีนี้สิ่งที่น้องเฟรมต้องระวังก็คือเราร้องเสียงเพราะแล้วเป็นตัวของตัวเองคือ2คนนี้อ้าปากมาเนี่ยเป็นเสียงเป็นตัวของตัวเองในความรู้สึกของพี่แต่หนูยังขาดไอ้ส่วนที่มันเป็นจังหวะตกจังหวะของบลูส์เต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 ยูไม่มีตรงนี้ในขณะที่ต้นมีเต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 มันไม่มีเราเรียกว่าจังหวะตกหมายความว่าเพลงทุกเพลงมันมีจังหวะตกจังหวะยกไหมคะมีไหมจังหวะตกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราทำให้มันหนักได้มากหน่อยหรือทำให้มันตัวอื่นมันจะเบาขึ้นมาได้มากหน่อยเต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 เบาเห็นไหมเต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 เห็นปะมันเล่นได้แต่ของเราเนี่ยร้องแล้วมันจะไม่มีลูกทิ้งอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเพราะนะแต่จะเป็นเพราะแบบสไตล์แบบเหมือนเพื่อชีวิตอะไรแบบนั้นแล้วมันก็จะอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงจะเด็ดขาดลองดูไหมลองดูตั้งแต่ต้นไม่ต้องมีดนตรีเลยคีย์อะไรเพลงนี้คีย์อะไร C ครับ C ต้องกดคีย์ไหมท้องท้องใช่กด C ที่กดนั่นชัวร์ไหมลูกครับถ้าไม่นั่นเดี๋ยวจะลูกไปกดให้ C ใช่ไหม C สิ C โอเคแค่นี้ก็รู้แล้วท้องฟ้าท้องฟ้าสายันตะวันเหลือจังหวะตกอยู่ที่ไหนปึ้ม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 แสงลับนับวันจะตื่นตกให้ถูกด้วยตื่นตื่นคืนคงหากยังมองฟ้าเขายังมืดยังตรอมตรงหนักเบาดังค่อยชีวิตดูระทมเพราะรองมาจูบจันจำฟ้าและผ่าผ่องเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาก็ดีสักวันบุญมาชะตาลงต่ำลงก็เบาลงถูกแล้วโน้ตไม่เพี้ยนเลยลงไม่หยุดลงจังหวะตกไม่รู้อะคะไม่รู้ใช่ไหมอุ้ยขอโทษค่ะมาคีย์ C ใช่ป่ะก็เราก็มั่วๆนะสมมุติถ้าจังหวะเพลงของจังหวะตกมันคือ1 2เตเตเดเตเนี่ยคือจังหวะตกเต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 เจอจังหวะตกยังทีนี้เวลาเจอจังหวะตกเนี่ยคนอื่นก็ฟังด้วยนะคะไม่ใช่ไม่เพลงของตัวเองแล้วแบบไม่ดูนะเดี๋ยวถึงเวลามาร้องแล้วมันไม่ได้คือเวลาจังหวะตกอ่ะมันคือมันไม่ใช่ตุ้มกระแทกอย่างนี้นะมันคือแค่เต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 มันโยนอ่ะมันเหมือนเราดีดนิ้วอ่ะมันไม่มีใครดีดนิ้วแล้วแบบอย่างนี้ถูกป่ะมันต้องตึงตึงตึงทีนี้ถ้าร้องคู่กันน้องต้นอ่ะฟิลตรงเนี้ยของหนูว่าชัดอ่ะให้เพื่อนทำคือการร้องคู่กันไม่ว่าเพลงอะไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับถ้าเราหายใจไปด้วยกันได้หรือเราเดินไปในก้าวที่มันก้าวเดียวกันอะหรือเรามี mood and tone ของการโยกของอะไรที่มันเท่ากันอะอันนั้นอะคือ2คนจะเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่คนนึงเป็นอย่างนี้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 อีกคนนึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะmood and tone ของทั้งคู่จะไม่เหมือนกันแล้วมันจะมีคนนึงสบายอีกคนนึงลำบากเสมอถ้าใครสักคนนึงกำลังพยายามจะเป็นอีกแบบนึงให้ได้เพราะนั้นอย่างแรกเลยอย่างเมื่อกี้ที่ดูที่ครูเขาสอน acting เขาก็จะมีเรื่องของ blocking หรือก็ตามแต่เวลาเราร้องเพลงเนี่ยมันจะมีช่วงอิสระของแต่ละคนถูกไหมคะที่อยู่กับเพลง
เมโลดี้มันจะพาเขาเรียกอะไรทำนองและจังหวะมันจะพาให้เรามีมูฟเมนต์ของนักร้องโดยธรรมชาติโดยที่ยังไม่มีเรื่องของท่ายังไม่มีเรื่องของบล็อกกิ้งนั่นแหละคือมูฟเมนต์ของนักร้องที่ถูกต้องที่สุดนะเตอเดตเตอเดตเตอเดตเตอข้างในทั้งตัวมันต้องรู้สึกเหมือนอย่างเงี้ยเตอเดต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 เตอเห็นไหมแต่อย่าไปกังวลกับมันเตอเดตเตอเดตเตอเดตตึงเห็นไหมทำยังไงก็ได้ให้เขาดีดนิ้วให้ตรงกับต้นถ้าเราจะต้องร้องคู่กันเอาจังหวะใหญ่ๆเตอเดตเตอเดตเตอแค่นี้พอปึ้งปึ้งเตอเดตเตอเดตเตออะนะถ้าเป็นแบบนี้โอเคพอเข้าใจไหมในเพลงนี้คือตอนนี้ถ้าฟังเนี่ยโดยโน้ตหลักๆไม่เพี้ยนอะค่ะไม่เพี้ยนทั้งคู่แล้วก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ของน้องต้นก็คืออยู่ที่การตีความนะเวลาเรียน acting กับครูหรือเรียน acting กับเรียนร้องกับครูร้องดูว่าในเมื่อเราร้องทุกอย่างดีแล้วการตีความของเรามากไปน้อยไปหรือเปล่าอย่าลืมว่าเพลงนี้มันพูดถึงชะตาชีวิตถูกปะถ้าเราร้องด้วยความร่าเริงเกลี่มากแบบละมันก็จะไม่ใช่มันก็เหมือนกับคนที่ต้องร้องแล้วต้องลำพึงกับตัวเองว่าอย่างที่บอกวันนั้นอะนกน้อยคอยบินมาเดียวได้คิดมีวายกังวลให้มนหรือไทยมองเอาความรู้สึกของคำมันเข้าไปด้วยส่วนเราเสียงก็มีเสน่ห์ไม่เห็นต้องกังวลเลยแทนที่จะมานั่งกังวลคือที่บอกให้จับเนี่ยอย่าไปกังวลไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นทีนี้ตายเลยนะเดี๋ยวครูปุ้มมาหักคอดิฉันว่ามาสอนอะไรแบบคือจริงๆแล้วอยู่แค่หาจังหวะของมันให้เจอแล้วเพลงที่มันทื่อเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันไม่ทื่อหรอกค่ะแต่เหมือนกับที่มันดูมันควรจะสวิงได้มากกว่านี้เนี่ยมันจะนิ่งเกินไปแต่โดยรวมแล้วเพลงนี้ไม่เพี้ยนเมโลดี้นะอ่ะพระราชนิพนธ์เพลงต่อไปนอกจากชะตาชีวิตใครดีครับขอผู้หญิงมาดีกว่ามาแล้วสามสาวสวยของเราใช่อย่าดึงนิ้วหน่อยจะเตือนใจต้องขึ้นคมเจมฝากเอาโกโก้ที่วางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไปแช่ช่องฟิล์มที่รักเจอหมอลำไปครับตอนที่รักเจอหมอลำไม่เคยฟังมาก่อนในชีวิตมันก็ร้องได้ครับใช่คือถ้าเข้าใจสเกลบลูส์ก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าครูยังรู้สึกว่าหมอลำยากกว่าเยอะเพราะว่าหนึ่งเป็นเพลงเร็วก็ด้วยแล้วเอื้อนใช่ไหมเอื้อนด้วยสำเนียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ร้องไม่เป็นค่ะแต่ว่าพอมานั่งฟังคอร์ดฟังอะไรแล้วมันแยกออกได้ว่าอ๋อที่มามันก็คล้ายๆกับเพลงบลูส์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันคนละมูดคนละโทนกันและนี่เองคือสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงยากเพราะว่าคนหูจะแตกกับเมเจอร์ไงมันง่ายกว่าอ่ะสาวสวยมาพี่เต๋าของไทยเนี่ยเหมือนกันเฟรมจังหวะหลักคือตรงนี้เห็นป่ะตึงและนับใหญ่ๆแค่นี้พอเนี่ยเวลานับจังหวะถ้านับเจอแล้วคือจบเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะตกขติอะลูกเสียงหวานเหมาะกับเพลงนะแต่ว่าหนูทำให้มันสุดกว่านี้ได้เช่นไม่ทราบมีครูเคยบอกไหมเรื่องของการที่ทำปากให้เคลียร์มีไหมเออคือถ้าเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วเป็นนักร้องเหมือนกันเนี่ยเขาจะมองเห็นจุดเดียวกันคือนุ๊ตทุกอย่างหนูเพลาะอยู่แล้วหนูขึ้นมานี่โหต้องลุกขึ้นมานั่งฟังอะได้ยินเสียงแววถ้าเราทำปากแ
แค่ 80% มันก็ชัดอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำสัก 90 ได้ยินเสียงว้าวอันนี้คือ 80 ถูกป่ะแต่ถ้าเราบรรจงให้มันเคลียร์และคมอีกอะได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆมันจะเคลียร์ขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเพลงนี้ที่ยากกว่าเพลงชะตาชีวิตอยู่หน่อยนึงคือเร็วถูกไหมคะเร็วกว่าและเนื้อเยอะกว่าแล้วก็การเขาเรียกอะไรการไล่โน้ตแต่ละตัวมันเร็วกว่าเพราะนั้น3คนทำได้ดีของหนูก็คือเพิ่มตรงนี้ที่สำคัญเหมือนกันนะความรู้สึกคือถ้าเราใส่ความคิดในเรื่องของการสมมุติอะได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุ่มชื่นหรือไทยหวานใดจะปานเพลงนี้มันยิ้มไหมเพลงยิ้มใช่ไหมคะเออยินเสียงบรรเลงหนึ่งเพลงของการโอ้โหจากทิพย์วิมานเพราะฉะนั้นให้มันมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าที่ทำมันเนี่ยดีแล้วนะแพรวามีพลังเนาะแล้วก็เหมือนกันคือจะเป็นความต่างของความเพราะคนละแบบคนนี้เพราะทางหวานคนนี้เพราะทางแบบแข็งแรงก็ไม่มีอะไรผิดนะคะส่วนน้องจอยน้องจอยขาระวังโน้ตเอาท่อนของน้องจอยท่อนแรกดีเพลินเรือไทยฟังไก่ประสานมีคำว่ามะลิวันอะเพลินเรือไทยฟังไก่ประสานประสานเสียงกันดอกมะลิวันระวังเพราะว่าคำว่ามะลิวันดันแบบติดๆแล้วสั้นๆดอกมะลิวันติ้วเดียวเลยนะถ้าเพี้ยนมันจะกลายเป็นดอกมะลิวันอวนกลิ่นระคนมนทาต่อดีโอ้ในของใครโอ้ในยามนี้พรานหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภาแสนเพลินอุราสำราญมวลวิหกบินพกมาแต่รังนอนเฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานตรงนี้แหละที่จะบอกคือหนูร้องไม่ตรงจังหวะก็จริงแต่การโยนแบบนี้ไม่เสียหายสวยดีนะคะก็เป็นอะไรที่ทำให้เพลงดูมีความต่างจากตรงอื่นก็ระวังเสียงแหบเนาะแหบเพราะซ้อมเยอะปะหรือว่าเพราะเยอะไหมป่วยหรือว่าเพราะแหบอยู่แล้วเยอะมากค่ะเห็นเพื่อนบอกเยอะทุกคนร้องเพลงหนูได้ทุกคนร้องเพลงจอยได้เลยเพราะหนูต้องระวังคือเพลงลูกกรุงโดยเฉพาะยิ่งในเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยความหวานใสของเสียงเป็นเรื่องที่น่าต้องระวังนะคะหรือถ้าเกิดเราเสียงแหบเพราะว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเจอมาแล้วตัวเองก็เป็นตอนซ้อมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยทุ่มแบบประมาณ190อ่ะแล้วปรากฏวันคอนเสิร์ตป่วยก็คงมีคนเตือนมาแล้วแล้วขึ้นมาหลายวีคแล้วมันน่าจะเจอปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นระวังนะเวลาซ้อมบางทีเราอาจจะใช้เสียงแค่ครึ่งนึงก็ได้แค่ให้เรารู้โน้ตรู้จังหวะแล้วที่เหลือก็คอนติเนียที่ว่าจะทำยังไงบนเวทีให้ดีก็ระวังเรื่องควบกล้ามคือไปแล้วจอยจะเผลอมีเผลอบ้างมีแบบลืมบ้างเนี่ยที่2คนนี้เขาคมอยู่แล้วโดยเฉพาะน้องแพรวานี่คมเปรี้ยเลยแล้วพอไปต่อที่เราเนี่ยยิ่งไปอยู่บนเวทีใหญ่ที่ไมค์มันเคลียร์มากๆมันจะเห็นความต่างที่สำคัญเวลาร้องหลายคนคอมบิเนชันของเสียงต้องระวังนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะร้องประกวดก็ตามแต่พอเรายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งซอฟคนหนึ่งตู้มมาอีกคนหนึ่งดรอปอีกคนหนึ่งตู้มมาเพลงนั้นมันจะไม่ราบรื่นทั้งเพลงการเป็นทีมที่ดีเนี่ยมันจึงต้องฟังอีก2คนด้วยว่าฉันร้องประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกว่าแพรวาเขาเสียงมีพลังอย่างที่พี่บอกถ้าหนูเคลียร์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงหนูไม่ต้องไปทำพลังใหญ่เท่าเขาเพราะแบบของหนูก็เพราะแล้วของหนูก็เหมือนกันใช่ไหมคะของจอยก็จะเหมือนกันนะคะโดยที่แพรวาก็ไม่ต้องลดโลเอลงมาไม่ต้องลดว่าฉันต้องเบาลงแต่ว่าให้ฟังซึ่งกันและกันว่าเรารวมกันแล้วมันโอเคหรือยังโดยรวมเพลงนี้โอเคนะโน้ตไม่ผิดเลยนะคะเก่งทีเดียว2วันนะวันแรกยังงงอยู่เลยอ่ะขอเลือกบ้างดีกว่ามาคชาเจมส์เต๋าเต๋าเปิดด้วยแล้วร้องด้วย